อยากจะฝากไปศึกษาว่าการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาเนี่ยหลักสูตรมันควรจะเป็นอย่างไรจึงจะทำให้ผู้เรียนเนี่ยประสบความสำเร็จในการเรียนมากที่สุดประเด็นเป็นอย่างนี้ในวันที่รัฐมนตรีของนิวซีแลนด์รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาของนิวซีแลนด์เขามารับราชการมารับตำแหน่งวันแรกเนี่ยเขาพูดคุยกับผู้บริหารการศึกษาทั่วประเทศของเขาว่าป.1 ป.2 เนี่ยให้ดูแลเรื่องการเรียนการสอนภาษากับคณิตศาสตร์แล้วก็แถมคอมพิวเตอร์เอา 2-3 วิชานี่แหละหลักๆคือภาษากับคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์เสริมส่วนวิชาอื่นๆไม่ต้องลงทะเบียนเรียนไม่ต้องมีตารางสอนไม่มีเกรดแต่ให้สอนตามห้องน้ำตามคาเฟ่ติเรียตามอะไรก็แล้วแต่เจอแต่งตัวไม่เรียบร้อยพูดไม่สุภาพไม่มีระเบียบวินัยสอนหน้าห้องน้ำสอนที่ประตูเข้าโรงเรียนสอนที่อื่นก็ได้แต่ไม่ต้องมาสอนในห้องเรียนไม่ต้องมีตารางสอนไม่ต้องมีกระดานในขณะที่สิงคโปร์เนี่ยป.1 ถึงป.4เขาให้เรียนภาษาแม่ภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์อย่างอื่นทำเหมือนกันกับนิวซีแลนด์คือสอนตามห้องน้ำตามประตูทางเข้าโรงเรียนเกาหลีใต้ป.1 ถึงป.3ก็สอนคณิตศาสตร์ภาษาแล้วก็คอมพิวเตอร์แต่ก็มีผู้ปกครองบางคนหลบไปสอนภาษาอังกฤษให้กับลูกนะฮะประเด็นที่อยากจะฝากคือประเทศไทยเราเนี่ยเราสอน8กลุ่มสาระเนี่ยลองไปทำวิจัยเชิงทดลองว่าไอ้กลุ่มอาจจะแบ่งกลุ่มคอนโทรลไปสัก 2-3 กลุ่มก็ได้กลุ่ม1กลุ่มธรรมดาเนี่ยนะฮะสอนทั้งหมด8สาระอีกกลุ่ม1สอน 2-3 วิชาอีกกลุ่ม1สอนอาจจะสอน2วิชาอาจจะเอาภาษาไทยกับคณิตศาสตร์อาจจะคอมพิวเตอร์อีกกลุ่มหนึ่งอาจจะเอาภาษาไทยคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษแล้วก็คอมพิวเตอร์ในระดับป.1 ถึงป.3นี่นะฮะป.1 ถึงป.3สอนแค่นี้อย่างอื่นสอนนอกห้องเรียนอย่างที่เขาว่าแล้วไปติดตามดูพอถึงป.6แล้วผลสำเร็จการเรียนในวิชาต่างๆมันจะออกมาต่างกันอย่างไรอันนี้ฝากไว้นะฮะลองไปทดลองดูแล้วหลังจากนั้นเราอาจจะมีข้อเสนอแนะให้กับโรงเรียนทั่วประเทศได้ที่พูดอย่างนี้เพราะว่าผมพยายามผลักดันให้สพท.ตอนที่ผมเป็นกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่บอกว่าป.1 ถึงป.3เราเรียนแค่3วิชาได้ไหมเอาวิชาอื่นออกได้ไหมออกไปก่อนไม่ต้องมีเกรดไม่ต้องมีการไม่ต้องมีตำราเรียนให้สอนตามห้องน้ำสอนตามทางเข้าห้องเรียนตามเข้าห้องเรียนให้สอนที่อื่นไม่ต้องไปสอนในห้องไม่ต้องมีตำราแต่ว่ามันก็ทำไม่ได้นะฮะก็ไม่สำเร็จอันนี้อยากจะฝากไปลองทำดูนะครับ